สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะปรลัดกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดลำพูนค่ะ นายสุดเทพแก่งสันเทียปหลัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางรุ่งทิพย์ทาวดีศึกษาธิการจังหวัดลำพูนนางยุพาบัวคอมศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเยี่ยมชมและมอบนโยบายการดำเนินงานแก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูน โดยมีนางชยญานิธิอรุณสิทธิ์รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูนคณะครูและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ประหลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอต่างๆของจังหวัดลำพูนอาทิสกรออำเภอเมืองลำพูนสกรออำเภอบ้านโฮ่งโดยมีกิจกรรมฝึกอาชีพการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง สาธิตการใช้งานระบบช่วยเหลือผู้เรียน l ลโอ OA สกรออำเภอทุ่งหัวช้างพร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้แก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลำพูนในโอกาสนี้ด้วย